เราอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราอยากจะเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราก็ต้องหัดเริ่มทำความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะ